สวัสดีครับพบกับ Pride Boys Channel ซึ่งเป็นช่องที่เปิดเผยเนื้อหาและความสัมพันธ์ของตัวละครหลักของภาพยนตร์ต่างประเทศที่เน้นเนื้อหาเพศที่3หรือชายรักชายจึงขอสงวนไว้สำหรับผู้ชมที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพราะอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนภาพยนตร์ชายรักชายต่างประเทศเรื่องต่อไปที่ Pride Boys จะสปอยเร็วๆนี้คือเรื่อง Patrick Age 1.5ภาพยนตร์ภาษาสวีดิชแนวคอมเมดี้ดราม่าจากประเทศสวีเดนที่ฉายครั้งแรกใน Toronto International Film Festival ในปี2008นำแสดงโดย Gustav Skarsgård แสดงเป็นโยรังและ Torgeir Pettersson แสดงเป็นสเวนคู่สามีภรรยาชายรักชายที่ต้องการรับอุปการะบุตรแต่ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายจึงทำให้ทั้งคู่เริ่มท้อใจจนกระทั่งได้รับการติดต่อจากสถานสงเคราะห์เด็กและพวกเขาจึงได้พบกับแพทริกรับบทโดยทอมยูงแมนซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องตกใจว่าความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารทำให้แทนที่พวกเขาจะได้อุปการะเด็กอายุ1ขวบครึ่งพวกเขากลับต้องมาอุปการะหนุ่มวัยรุ่นผู้เกลียดเกย์อายุ15ปีแทนเรื่องราวอลวนชวนปวดหัวนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามการสปอยเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องPatrick Age 1.5 โดย Pride Boys Channel เร็วๆนี้